83แห่งการมรณภาพพระครูสุภารวินิตเล็กพุทธสิริซึ่งหลวงพ่อเนี่ยใช้ม้าเป็นพาหนะต้องเท้าความไปตอนอดีตว่าหลวงพ่อเนี่ยใช้ม้าเป็นพาหนะในขณะที่หลวงพ่อเนี่ยสมัยก่อนวัดเราเนี่ยมีเนื้อที่กว้างหลวงพ่อจะใช้ม้าเป็นพาหนะเนี่ยในการเดินทางตลอดชื่อว่าเจ้าหนอนพอหลวงพ่อมรณภาพลงตรงกับวันแรมค่ำศรัทธาสาธุชนเนี่ยก็ได้รวมตัวการจัดพิธีแห่ม้าเฉลิมฉลองอัฐิของหลวงพ่อพระครูสุภารวินิตขึ้นซึ่งขบวนม้าที่มานั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการนัดหมายอะไรนะครับแต่ในส่วนของการที่ม้านั้นมาจากหลายที่ก็เพราะว่าญาติโยมคณะม้าเนี่ยมีความเชื่อมีความศรัทธาบารมีของพระเดชพระคุณท่านว่าถ้ามาแห่ที่วัดเกาะแล้วเนี่ยม้าเขาจะมีชื่อเสียงม้าเขาจะได้มีราคาไปลาไปแห่ไหนจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้รับการพระราชทานพัดยศนะครับสมัยนาก็คือคณะศิษย์แล้วศิษย์จัดพิธีมาต้องมาขบวนได้แล้วครับ
Thank you.